สวัสดีค่ะพบกับสวยอีกรอบนะคะรอบนี้นะคะเดี๋ยวสวยจะมารีวิวเปรียบเทียบนะคะไซส์7นิ้วกับ8นิ้วนะคะให้ดูนะคะนี่นะคะให้ดูให้ใกล้นะคะก็สวยจะมาเปรียบเทียบ2รุ่นนี้ให้ดูนะคะก็จะเป็นมินิสแควร์ไซส์7นิ้วนะคะส่วนอีกใบนะคะเป็นไซส์8นิ้วนะคะก็หนังก็จะแตกต่างกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นหนังคาเวียร์นะคะอะไหล่เป็นแบบว่าอะไหล่เงินลมดำนะคะส่วนใบนี้นะคะเป็นอะไหล่ทองนะคะแบบนี้นะคะอะไหล่ทองแบบเป็นแบบไลท์โกลนะคะนี่นะคะตัวก็เป็นแรมสกินด้วยนะคะนี่นะคะด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะด้านข้างและความกว้างเขาก็ไม่แตกต่างกันนะคะเท่าใกล้เคียงกันนี้นะคะมีช่องด้านหลังแบบนี้ให้นะคะนี่นะคะส่วนตัวก้นกระเป๋านะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเหมือนก็คือแตกต่างกันที่ไซส์เท่านั้นเองนะคะไซส์นะคะของตัวนี้นะคะอยู่ที่ความยาวจุดนี้นะคะอยู่ที่7นิ้วนะคะความยาวใบนี้นะคะอยู่ที่8นิ้วความสูงเนี่ยเท่ากันนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะคะความกว้างด้านข้างประมาณ3นิ้วเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ความยาวเท่านั้นนะคะนี่นะคะสูจะให้ดูใกล้ๆนะคะหนังแรมสกินกับหนังคาเวียร์นะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะหนังแรมสกินนะคะเขาจะมีความเงานะคะดูหรูหรามากกว่าหนังคาเวียร์นะคะหนังคาเวียนะลักษณะหนังเขาจะดูทนๆนะคะลุยๆนิดนึงนะคะเขาจะไม่ค่อยเงานะคะสลับตัวหนังคาเวียรุ่นนี้นะคะนี่แล้วก็ด้านข้างนะคะนะแล้วก็ด้านหลังมีแฟบด้านหลังเหมือนกันนะคะแบบนี้นะคะทีนี้นะคะส่วนตัวสายโซ่นะคะก็คือโสคิดว่าอะไหล่ทองเนี่ยจะสวยกว่านะคะอันนี้คือสายโซ่ให้ดูนะคะคือสีทองนะเขาจะดูสวยดูเงาดูหรูหรากว่านะคะเพียงแต่ว่าอะไหล่เงินลมดำเขาจะดูเก่าๆนะคะแบบนี้คือเขาทำมาแบบนี้นะคะเป็นอะไหล่เงินลมดำอันนี้คือเรื่องสายของเขานะคะนี่นะคะส่วนฝาเปิดนะคะส่วนตัวฝาเนี่ยเขาก็เหมือนกันนะคะเป็นแฟบด้านหน้าเหมือนกันแบบนี้นะคะนี่เหมือนกันมีฝาเดียวเหมือนกันเลยนะคะนี่ก็เดี๋ยวจะเอาออกนะคะเวลาเก็บกระเป๋านะคะควรจะหาอะไรใส่ในกระเป๋านะคะให้ดันทรงเขาไว้นะคะไม่ควรจะทิ้งไว้โล่งๆแบบนี้นะคะเก็บกระเป๋าเนี่ยก็หาอะไรนะคะดันทรงเขาไว้นะคะดันทรงข้างในไว้นะคะก็เวลาสูใช้งานสูก็จะแบบดันทรงเขาไว้ด้านในตลอดนะคะก็ให้ดูด้านในฝาเปิดเป็นแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยนะคะนี่เป็นหนังแรมกับหนังคาเวียร์นะคะด้านในก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะเหมือนกันมีช่องใหญ่1ช่องแล้วก็ช่อง10ด้านบนนะคะทีนี้เดี๋ยวโสจะใส่ของให้ดูแล้วกันนะคะว่าไซส์7นิ้วกับ8นิ้วเนี่ยความจุเขาใกล้เคียงกันไหมนะคะก็เริ่มแรกเลยโสจะใส่มือถือนะคะแบบนี้ในตัวมินิสแควร์นะคะต่อไปนะคะโสจะใส่การ์ดโฮลเดอร์นะคะการ์ดโฮลเดอร์เป็นชิ้นที่2นะคะชิ้นที่3นะคะโสจะใส่กุญแจรถยนต์นะคะไปนะคะกระดาษสับมันแล้วก็ลิปสติกแท่งที่1นะคะลิปสติกแท่งที่2ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองใส่เจลล้างมือนะคะว่าใส่ได้ไหมนะคะก็พอได้นะคะคือเจลล้างมือโสใส่ด้านข้างนี้นะคะก็ค่อนข้างจะแน่นคือแบบนี้คือแน่นเลยนะคะแบบแน่นไม่สามารถใส่อะไรได้อีกแล้วนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะสลับตัวมินิสแควร์นะคะเวลาปิดฝาเนี่ยค่อนข้างจะแน่นนิดนึงนะคะแต่ว่าปิดได้นะคะนี่นะคะแต่ว่าเขาค่อนข้างจะแน่นนะคะแน่นเลยคืออันนี้คือแบบใส่แน่นๆให้ดูนะคะไม่สามารถใส่อะไรได้อีกแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้คือความจุของมินิสแควร์นะคะทีนี้เรามาดูตัวมินิ8นิ้วมากนะคะก็ชิ้นแรกเลยนะคะก็ใส่iPhone Plus นะคะแล้วก็จะเป็นกระดาษซับมันนะคะเป็นกุญแจรถยนต์นะคะชิ้นที่3เป็นการ์ดโฮลเดอร์ชิ้นที่4นะคะเจลล้างมือชิ้นที่5ลิปสติกแท่งที่1ลิปสติกแท่งที่2ลิปสติกแท่งที่3ลิปสติกแท่งที่4แล้วก็ลิปสติกแท่งที่5ใส่ลิปสติกได้5แท่งนะคะถ้าเทียบกับใบนี้ใส่ลิปสติกได้แค่2แท่งเท่านั้นนะคะคือ2แท่งนี้ก็แน่นแล้วนะคะก็สรุปใบนี้นะคะความจุก็ใส่ของได้เยอะกว่านะคะแต่ก็ไม่ได้มากมายนะคะเพราะว่าปกติแล้วไม่ได้พกลิปสติก
ถึง5แท่งนะคะส่วนใหญ่ก็พกแค่2แท่งเท่านั้นนะคะส่วนตัวแล้วรุ่นนี้นะคะก็คือใส่ของที่สุดจําเป็นต้องใช้ได้หมดนะคะแต่ใครที่อยากจะใส่ของได้เยอะขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นไซส์8นิ้วได้นะคะก็คือใส่ของได้มากกว่านิดนึงนะคะไม่ได้มากมายนะคะนี่นะคะใส่ลิปสติกได้ทั้งหมด5แท่งด้วยกันนะคะสำหรับรุ่นนี้ทีนี้เดี๋ยวโสจะลองใส่กระเป๋าตังค์ใบสั้นให้ดูนะคะใบสั้นนี้นะคะนี่ใครที่ไม่อยากใส่การ์ดโฮลเดอร์ใส่ได้ไหมก็ใส่ได้นะคะเป็นกระเป๋าตังค์ใบสั้นนะคะนี่นะคะเป็นโทรศัพท์มือถือแบบนี้นะคะก็จะมีช่องเขาว่างๆตรงนี้นะคะเป็นกุญแจรถยนต์ค่อนข้างจะแน่นนะคะโสเสียบไปตรงนี้นะคะอาจจะเป็นลิปสติก1แท่งถ้าใส่กระเป๋าตังค์ใบสั้นน่ะมันจะใส่ของได้น้อยนะคะใส่ได้แค่นี้นะคะก็จะมีกระเป๋าตังค์ใบสั้นกุญแจรถยนต์ลิปสติก1แท่งแล้วก็โทรศัพท์นะคะก็ค่อนข้างจะแน่นเลยเนี่ยแน่นถ้าเราใส่กระเป๋าตังค์ใบสั้นนะคะแต่จริงๆเวลาโสใช้2รุ่นนี้นะคะโสจะใช้การ์ดโฮลเดอร์มากกว่านะคะคือมันจะได้มีเนื้อที่ใส่อื่นได้นะคะอันนี้ใส่กระเป๋าสั่งใบสั้นนะคะก็จะมีกุญแจรถยนต์นะคะชิ้นที่1นะคะมีลิปสติก1แท่งแล้วก็มีมือถือนะคะแล้วก็จะเป็นกระเป๋าสั่งใบสั้นนะคะแต่ถ้าเป็นใบนี้นะคะใส่กระเป๋าสั่งใบสั้นนะคะก็แทบจะเต็มแล้วนะคะนี่เครื่องใบสั้นนะคะแล้วก็ใส่มือถือเต็มแล้วนะคะคือใส่ได้แค่2ชิ้นนี่ก็เต็มแล้วนะคะไม่สามารถใส่ใบนี้ได้นะคะอาจจะแบบว่าลิปสติกใส่ได้1แท่งด้านข้างนะคะแล้วก็ลิปสติกอันนี้1แท่งใส่ด้านข้างใส่ได้แค่นี้นะคะใส่ได้แค่นี้นะคะก็คือจะใส่ตัวกุญแจรถยนต์ไม่ได้นะคะถ้าเราใส่กระเป๋าสตางค์ใบสั้นนะคะถ้าอยากจะใส่กุญแจรถยนต์ต้องเอามือถือออกนะคะอย่างเช่นมือถือเราถือเอานะคะแล้วเราก็ใส่กุญแจรถยนต์แบบนี้ถึงจะใช้ได้นะคะแล้วก็มือถือก็ถือเอานะคะก็ถ้าพูดถึงเรื่องความจุนะคะไซส์8นิ้วจะจุได้มากกว่านะคะจะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่แต่ส่วนตัวแล้วชอบไซส์มินิสแควร์มากกว่านะคะเพราะว่าทรงเขาเล็กดีน่ารักดีนะคะแล้วก็สายของเขาเนี่ยไม่ยาวจนเกินไปนะคะเดี๋ยวโสจะลองสะพายให้ดูทั้ง2ใบนะคะของสายของเขานะคะจะเห็นว่าตัว Channel 8นิ้วสายเขาจะยาวกว่านะคะนี่สะพายข้างนะคะเขาจะยาวตัวมินิสแควร์สายเขาจะสั้นลงนิดนึงนะคะสะพายข้างเขาก็จะแตกต่างกันนะคะนี่สะพายข้างแบบนี้นะคะก็แบบนี้สะพายคอสบูดี้นะคะส่วนในนี้ก็คอสบูดี้สายเขาจะยาวในระดับนี้นะคะนี่เขาจะยาวกว่าโซชอบคอสบูดี้ของตัวมินิสแควร์มากกว่านะคะสายเขาจะยาวกว่าใบนี้เวลาโสใช้โสต้องตัดสายให้สั้นลงนิดนึงนะคะก็ประมาณนี้นะคะให้ดูเปรียบเทียบให้ดูไซส์ของเขานะคะนี้นะคะก็พับสายสั้นลงได้นะคะนี่ใบนี้ก็จะยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าสายเขายาวกว่าส่วนใบนี้นะคะสะพายข้างก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะใบนี้ก็ประมาณนี้นะคะโสก็เปรียบเทียบให้ดูแล้วนะคะทั้ง2ใบนะคะสำหรับไซส์7นิ้วกับ8นิ้วนะคะก็เลือกที่เราชอบเนาะส่วนตัวโสแล้วโสชอบมินิสแควร์มากกว่านะคะถึงแม้ว่าจะใส่ของได้น้อยกว่านะคะแต่ว่าใส่ของที่โสจะเป็นต้องใช้ได้หมดนะคะส่วนใบนี้นะคะก็ใส่ของได้เยอะกว่ามินิสแควร์นิดนึงนะคะส่วนเรื่องราคานะคะราคาก็เขาก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะสลับ2ไซส์นี้นะคะตัว8นิ้วก็จะราคาจะสูงกว่านะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะถูกกว่านิดนึงนะคะก็ลองดูได้นะคะถ้าในปัจจุบันนี้แล้วนะคะเขาไม่มีหนังคาเวียแล้วนะคะถ้าใครอยากได้หนังคาเวียนะคะทั้ง2รุ่นเลยนะคะไม่ได้ผลิตแล้วต้องหามือ2เท่านั้นนะคะแล้วก็ราคาจะสูงกว่ารีเทลนะคะสำหรับหนังคาเวียตอนนี้ราคาแบบแรงมากๆนะคะเนื่องจากว่าเป็นหนังที่หายากแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะทำให้ราคาเขาสูงขึ้นนะคะนี่นะคะแต่ส่วนตัวนะคะส่วนว่าหนังแรมก็ไม่ได้น่าเกลียดนะคะสวยมากๆด้วยนะคะเป็นตัวแล้วชอบตัวหนังเขานะคะมีความเงาสวยมากนะคะส่วนหนังคาเวียนะเขาจะดูทนๆก็คนละแบบกันนะคะดูทนๆอันนี้ดูแบบดูเงาหรูหรานะคะนี่ก็แล้วแต่คนชอบเนาะนะ
ค่ะอันนี้ก็เปรียบเทียบให้ดูนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ